Underneath the moon, underneath the stars, here's a little heart fire. สวัสดีค่ะวันนี้แอมจะมาทำรีวิวนะคะรองพื้นนะคะบองจัวเฮลจิมิกซีรัมตัวนี้นะคะซึ่งแอมได้มาเนี่ยประมาณน่าจะหลายเดือนแล้วล่ะ 3-4 เดือนแล้วตั้งแต่อันนี้แอมฝากน้องซื้อที่อังกฤษนะคะคืออแอมอยากลองตัวนี้เพราะว่าแอมเห็นเป็นเฟเวอริตของดักสโตร์คือเป็นกูรูที่ทำเป็นรีวิวต่างๆของชาวของต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวนี้เป็นคือเหมือนเป็นทั้ง how to เป็น tutorial เป็นแล้วก็เป็น favorite ด้วยที่เป็นราคาไม่แพงก็เลยรู้สึกว่าอยากลองใช้นะคะพอซื้อมาเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าส่วนตัวจากการที่เหมือนเราคาดหวังอะไรเงี้ยนะคือแอมรู้สึกว่ามันปกปิดไม่ค่อยได้อย่างที่เราคิดเท่าไหร่แต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่ามันดูหน้าแบบช้ำๆไรดูหน้าช้ำๆมันๆแล้วก็ดูเหมือนเผยผิวนะคะคืออันนี้แอมจะใช้เวลาที่สมมติว่าอยากไม่ได้อยากแต่งหน้าเยอะมากไม่อยากดูหนามากอยากดูเนียนๆหน้าเนียนๆแต่ยังเห็นแบบหน้าเราอยู่ก็จะใช้ตัวนี้หรือออกไปไม่ได้ออกไปสมบุกสมบันมากไม่ได้ออกไปเช้าแล้วก็คือต้องอยู่แบบจนถึงเย็นอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไปไม่ได้ระยะเวลาในการออกไปทำข้างนอกทนทุรังข้างนอกไม่ได้นานมากก็จะใช้ตัวนี้นะคะอย่างแอมใช้เนี่ยแอมใช้เบอร์53นะคะเบอร์53แล้วก็คือตัวนี้จริงๆตอนนี้มันมีแอมไม่ได้เอามารีวิวตอนแรกเพราะว่ามันไม่มีขายในประเทศไทยมันยังไม่นำเข้ามานะคะแต่ว่าวันนี้ที่เอามารีวิวเพราะว่ามันเอามาขายแล้วนะคะแล้วก็มีขายที่รู้แน่ๆคือเซ็นทรัลพระราม9แต่ไม่รู้ว่าเซ็นทรัลสาขาอื่นเนี่ยมีขายหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ราคาน่าจะไม่ถึงประมาณ500กว่าบาทหรือไม่ถึงประมาณนี้นะคะมันมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยแอมยังไม่เคยไปเดินตอนที่มันเข้ามานะที่เซ็นทรัลพระราม9อยู่ฝั่งเขาบอกว่าอยู่ในฝั่งของโรบินสันในฝั่งโรบินสันนะคะไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์เครื่องสําอางข้างนอกอยู่จะอยู่ฝั่งโรบินสันแล้วก็คือตัวนี้ในความรู้สึกแอมอะคือมันข้นนะคะแล้วก็คือทาไปเนี่ยมันจะดูสว่างนิดนึงแต่ว่าคือแอมก็ว่าสีมันไม่ได้ดรอปมากนะคะเดี๋ยวแอมอันนี้แอมแต่งหน้าเสร็จตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะบ่ายสองโมงครึ่งก็เดี๋ยวดูตอนแอมออกไปข้างนอกนะคะว่า2ชั่วโมงผ่านไป3ชั่วโมงหรือก็จนกลับบ้านมาเนี่ยไม่รู้ถึงจะกลับมาตอนไหนนะคะเดี๋ยวดูว่ามันออกซิไดไหมสีมันเปลี่ยนไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแอมแต่งหน้าแอมไม่ได้ทาไพรเมอร์ด้วยก็ทาตัวนี้ไปอย่างเดียวนะคะกลิ่นของมันก็กลิ่นของตัวบองจัวเนี่ยมันจะทุกชิ้นเลยมันจะหอมแบบกลิ่นผลไม้เพราะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของคือมันมีส่วนผสมของผลไม้หลายชนิดด้วยนะคะมีวิตามินซีด้วยคือต้องลองใช้ดูแต่ว่าถ้าใครหน้ามันแอมคิดว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าทาไปมันจะดูหน้ามันจะดูช้ำๆนะคะก็ยังไงไปดูเดโมกันแล้วไปติดตามดูนะคะว่าผ่านไปแล้วตัวรองพื้นตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคอันนี้แอมให้ดูประมาณนี้นะคะค่ะไปดูเดโมกันค่ะแล้วก็มาดูตัวนี้นะคะว่ามันจะปกปิดได้ประมาณไหนนะก็หน้าแอมก็ยังมีรอยอยู่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแอมจะบีบใส่มือประมาณปั๊มหนึ่งแบบนี้นะคะตัวเนื้อครีมมันก็จะมีความข้นมีความข้นเหมือนกันไม่ได้เหลวซะทีเดียวนะคะแอมก็จะใช้เครื่องเดี๋ยวนี้คือแบบใช้ตัวนี้ประจำเลยนี่ค่ะจะปื้ดคือตัวรองพื้นของบองจัวเนี่ยมันจะหอมด้วยแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยคือมันยังเผยผิวอยู่อ่ะมันยังเก็บรอยอะไรไม่ค่อยหมดจริงๆแล้วอ่ะ
คือถ้าเกิดสมมติว่าใครต้องการปกปิดดีๆอันเนี้ยจะไม่อยู่นะคะแต่มันจะได้ความเนี่ยคือมันจะดูหน้าดูสีสว่างขึ้นดูหน้าเรียบขึ้นแต่ว่าหน้าดูเนียนขึ้นแต่ว่าไม่ได้ปิดเลยสักเท่าไหร่นะคะต้องมาใช้คอนซีลเลอร์อีกทีนึงก็ประมาณนี้แดมให้ดูเนี่ยคือมันยังเห็นแบบผิวเลยแต่ว่าคือถ้าเกิดหน้าแอมตรงไหนที่มันไม่ได้มีรอยแดงๆรอยแผลของสิวเนี่ยมันก็จะดูเนียนแต่ว่าตรงไหนที่มันมีรอยอ่ะมันจะปิดไม่มีแต่มันจะดูกลืนนิดนึงแต่มันจะไม่ปิดเหมือนรองพื้นที่มันเป็นแบบที่มันเป็นฟูมากกว่านี้นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเชียร์เลยคือมันเป็นบางๆเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่งหน้าเสร็จนะคะตอนนี้ประมาณ 12:45 แต่ว่าเดี๋ยวแอมแต่งหน้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วมาดูกันว่ามันจะหลุดออกประมาณไหนแล้วก็อยู่ติดได้ประมาณไหนนะคะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้เป็นเวลา6:15 นะคะผ่านมาประมาณ4 ชั่วโมงแล้วก็ให้มาดูนะคะคือมันก็ยังไม่ได้หลุดออกมากนะคะคืออันนี้ไม่ได้เติมแป้งเลยแล้วก็ประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆคือมันจะคือตัวรองพื้นตัวเนี้ยแอมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสีเท่าไหร่นะสำหรับแอมใช้นะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็ยังเห็นรอยอะไรของเราอยู่ที่เป็นถ้าเป็นแผลแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าดูรวมๆเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้หลุดจนไม่ได้หลุดจนน่าเกลียดอ่ะมันก็ค่อยๆหลุดออกไปแต่ว่ามันหลุดไปเหมือนเนี่ยจะพูดยังไงดีนะเดี๋ยวก่อนมันก็จะค่อยๆจางอ่ะนะแต่ว่าคืออันนี้มันจะเป็นเหมือนยังเห็นผิวอยู่อะค่ะมันตั้งแต่แรกแล้วอะนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่ากลับถึงบ้านจะประมาณไหนนะคะโอเคค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็กลับมาบ้านได้สักพักแล้วตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะคะก็ให้ดูนิดนึงแต่ว่าแสงมันอาจจะมันกลางคืนแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะคือให้ดูว่ามันก็คือแอมว่ารองพื้นตัวนี้มันก็ไม่ได้หลุดออกเป็นด่างหรือเป็นอะไรนะคะเป็นหลุดมันก็จะค่อยๆจางลงไปเหมือนรองพื้นที่แอมใช้ทั่วไปคือไม่ได้มีคือคุณสมบัติไม่ได้แย่นะคะหลุดออกก็คือหลุดเหมือนแบบค่อยๆจางลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอมว่าขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นน่ะเราทารองพื้นแล้วเราออกไปสมบุกสมบันมากหรือเปล่าเช่นสมมติว่าเราวันนั้นเราอาจจะออกไปแบบแดดร้อนออกไปปกติเราอาจจะอยู่ออฟฟิศอาจจะอยู่ห้องแอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญตอนนั้นวันนั้นเราต้องไปซื้อของออกไปข้างนอกเหงื่อออกไหลย้อยต้องซับอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะคือก็จะหลุดเหมือนกันนะคะแต่เท่าที่แอมใช้มาสักพักนึงนะคะจากที่ส่วนตัวเนี่ยใช้เนี่ยแอมคิดว่ามันก็เป็นรองพื้นตัวนึงที่ดีแต่ว่ามันจะให้ความปกปิดบางมากๆแต่มันให้ความเนียนแล้วก็ดูหน้ายังมีคือหน้ามันดูฉ่ำดูแบบเหมือนยังมีน้ำอยู่มันดูฉ่ำอะนะคะแล้วก็แต่ความปกปิดเนี่ยแอมถือว่าปกปิดได้ไม่มากเลยเป็นแบบบางๆถึงขนาดบางครั้งเราทาหนาคือเพิ่มตัวรองพื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถปกปิดมันไม่ได้สามารถปกปิดขึ้นจากที่เราทารองพื้นเยอะเพราะว่ารองพื้นบางตัวเนี่ยที่เป็นฟูลคัฟเวอเรจเนี่ยคือบางทีพอเราบิ้วหนาขึ้นเนี่ยมันก็จะปกปิดได้ถูกไหมแต่อันนี้สมมติว่าเราบีบมาเยอะปกปิดไปมันก็ไม่ได้คือความที่มันเป็นซีรั่มมันเป็นเนื้อที่มันเป็นเหมือนบำรุงคือแบบลงไปกับผิวเลยมันเลยทำให้ปิดไม่มิดนะคะสำหรับคนที่ต้องการรองพื้นที่บางๆโอเคเป็นแบบหน้าเนียนแต่ดูเหมือนไม่ทารองพื้นเนี่ยตัวนี้แอมคิดว่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่หน้ามีปัญหามากตัวนี้แอมว่าคือบางทีมันอาจจะปกปิดรอยอะไรของเราไม่ค่อยได้หมดนะคะแต่ว่าในการออกซิไดซ์สำหรับแอมแอมว่าตัวนี้ก็ไม่ออกซิไดซ์ไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งไปคือตอนแรกไม่รู้นะคะวันนี้แอมไปเดินแฟชั่นมาคือที่วอสันในห้างแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยมีเคาน์เตอร์ของมองจัวแล้วแอมไปลองดูไปลองเทสมาบ้างแล้วแต่ว่าเขามีให้เทสไม่เยอะแล้วก็อะไรอ่ะ
นึกว่าจะมีครีมบัดมาก็ที่ในทวสันนะไม่มีนะคะมีเป็นครีมเอ้ยมีเป็นบัชออนอะไรเงี้ยก็ไปลองไปเล่นเล่นดูแล้วก็มีตัวเนี้ยมันจะมีของโบโจนี่มันจะมี2ฝาคือฝาดำฝาดำจะปกปิดได้มากกว่าลองไปดูก็ได้สำหรับคนที่อยากดูแบรนด์นี้แล้วก็ต้องการความปกปิดมากก็อาจจะลองซื้อฝาดำมาถ้าฝาแดงแบบนี้นะคะก็จะเป็นบางๆนะคะคือแอมคิดว่ารองพื้นนะให้ดูเนี่ยคือจริงๆถ้าดูตั้งแต่วิดีโออันแรกเนี่ยคือมันก็จะปกปิดไม่ได้มากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแอมก็เลยคืออันเนี้ยให้ดูว่ามันก็จะเป็นลักษณะเผยผิวประมาณเนี้ยอยู่แล้วแล้วก็ถึงขนาดผ่านมา8 ชั่วโมงคือมันก็ยังโอเคแต่มีคือเนี่ยพอผ่านไปนานๆอาจจะหน้าอาจจะสีผ่านไปหลายๆชั่วโมงนะอาจจะคล้ำกว่ามันแต่มันไม่ได้ออกซิไดแบบจนแบบโหขาวแล้วไปดำเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับตอนเนี้ยกับตอนที่แต่งเนี่ยมันก็มีสีเปลี่ยนแต่ว่ามันก็คงหลุดไปบ้างแล้วนะคะก็แอมว่ามันคล้ายๆกันกับรองพื้นที่แอมใช้ทั่วๆไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงถ้าสมมติคนต้องการเป็นแบบบางๆนะก็ลองไปเล่นดูแอมไปดูราคามา520 บาทนะคะที่ในวสันน่าจะราคาเท่าๆกันนะคะก็ประมาณนี้แต่แอมคิดว่ารองพื้นเนี่ยคือเรามีหลายการที่เรามีหลายแบรนด์เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอย่างส่วนตัวแอมเนี่ยแอมจะใช้รองพื้นแอมจะดูว่าถ้าวันไหนต้องการเนียนกริปไปแบบเป็นงานเป็นการเป็นทำงานแบบคือหน้าฉันต้องเนียนกริปเนี่ยก็จะใช้ตัวที่มันปกปิดได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบไปธรรมดาอย่างเงี้ยไปรับลูกส่งลูกไปห้างไปคือแอมก็ใช้บางๆคือดูไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นก็จริงๆเราก็ลองเลือกรองพื้นดูหลายๆแบบให้มีแล้วหลายโอกาสก็ได้นะคะถ้าเกิดรองพื้นนั้นมันไม่ได้แพงจนเกินไปก็สามารถซื้อได้หลายๆแบบนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย Underneath the moon, underneath the stars, here's a little heart for you. Up above the world, up above it all, here's a hand to hold on to. But if I should break, if I should fall away,